เก่งภาษาอังกฤษเป็นไปได้ภาษาอังกฤษฝึกได้ใครๆก็สามารถฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งได้ I can speak English podcast สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ I can speak English พอดแคสต์กับอาจารย์พี่มาตูทางช่องมัตูเรมอนครับรายการที่จะช่วยทุกท่านฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นเพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นได้ครับแล้วก็ตอนนี้ ep ที่7แล้วนะครับ ep ที่7นี้เราจะคุยกันเรื่องของวันหยุดแบบง่ายๆตอนที่1เพราะวันหยุดไม่มีเยอะก็เลยแบ่งเป็น2ช่วงนะฮะเป็น2 ep ep 7นี้จะคุยกันเรื่องวันหยุดแบบง่ายๆนะครับซึ่งมีคําที่ต้องแนะนํากันก่อนเข้ารูปประโยคคําศัพท์ที่จะไม่แนะนําวันนี้คือคําว่า จครับคำว่าจะในภาษาไทยภาษาอังกฤษคือคำว่าเก่งครับ will will นะครับ w i l l will แปลว่าจะเนาะแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคำว่า holiday h o l i d a y holiday แปลว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดทางความเชื่อวันหยุดทางศาสนาเพราะคำว่า holy h o l y holy แปลว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับฉะนั้น สองคำที่แนะนำให้รู้วันนี้ก็คือคำว่า heel กับ Holiday นะครับเข้ารูปประโยคกันเลยวิธีการที่จะแนะนำในการลองใช้ก็คือคำถามจะถามว่าวันหยุดนี้ไปไหนอ้าวันหยุดนี้ไปไหนนะครับเพราะว่าวางช่วงเราจะเจอวันหยุดนะเราอยากรู้ว่าวันหยุดที่กำลังจะถึงเนี่ยเธอมีกิจกรรมอะไรพิเศษทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือจะไปไหนอะไรอย่างไรนะครับคำว่า ไปไหนแล้วก็จะถามว่าทําอะไรทถามสอย่างเลยนะฮะถามว่าวันหยุดนี้ทําอะไรกับวันหยุดนี้ไปไหนคําว่าอะไรในภาษาอังกฤษคือคําว่า what เก่งมาก w h a t นะครับและคำว่าที่ไหนครับ where w h e r e where แปลว,ว่าที่ไหนเก่งมากครับซึ่งจะทําให้ทุกท่านสามารถนําไปแต่งประโยคได้นะครับ มี what แล้วนะครับมี will แล้วว่าจะแล้วนะครับแล้วก็มี holiday ก็คือจะมีเป็นเป็นโครงก็จะเป็น what will holiday ถูกไหมทีนี้จัดให้เข้ารูปนิดนึงใส่ประโยคให้มันครบไปก็จะเป็น what will you do on this holiday นะครับ holiday ใช้ on นะฮะ what will you do on this holiday นะครับลองออกเสียงตามผมจะพูดช้าๆหนึ่งรอบก่อนนะครับ what will you do on this holiday What will you do on this holiday? What will you do on this holiday? อ ah, ่าทีนี้เป็น where where ครับ where will you go เพราะ where เป็นที่ไหนก็ต้องคู่กับ go เป็นสถานที่แปลว่าไปเนาะ <laughs> go ไม่ได้แปลว่าสถานที่ครับแปลว่าไปไหนสักแห่งหนึ่งเนาะ where will you go on this holiday อ่าอย่างนี้นะครับเปลี่ยนแค่ข้างหน้ากับ เปยน where กับ go เฉยๆนะ Where will you go on this holiday? Where will you go on this holiday? Where will you go on this holiday? อ่าเวลาตอบก็สามารถตอบได้ว่า I will go to อ่าตอบคำถามแรกก่อน What will you do on this holiday? ก็อาจจะเป็น I will read a book โอ้โหขยันเลยซึ่งไม่เป็นไรครับควรทำ I will read the book นะฮะ I will read อ่าได้ได้ไดอ่านอ่านตาม3ารอบ I will read the book I read the book I read the book ทีนี้คำถามที่ถามว่า Where will you go on the on this holiday ก็จะอาจจะตอบว่า I will go to my friend's house นะโอเคไปสารอบ I will go to my friend's house I will go to my friend's house I will go to my friend's house ลองไปฝึกกันดูครับ วิลฮอลิเดย์นะครับไม่ทันฟังย้อนย้อนไปฟังหลายๆรอบได้ไม่มีปัญหาครับแล้วก็ฝากแชร์ฝากไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกับคลิปนี้นะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากให้เพิ่มอยากให้ลดอะไรนะครับโปรดคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วเจอกันใหม่สำหรับรายการ I can speak English ซึ่งจะออกอากาศคลิปก็จะโพสทุกวันจันทร์พุธศุกร์7โมงเช้านะครับทางช่อง มาตูเรมอนและก็ Facebook ที่ท่านกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่กับ I can t speak English กับอาจารย์พี่มาตูทางช่องมาตูเรมอนวันนี้ EP นี้สวัสดีครับเก่งภา,าษาอังกฤษเป็นไปได้ภา,าษาอังกฤษฝึกได้ใครๆก็สามารถฝึกภา,าษาอังกฤษให้เก่งได้ I can t speak English podcast